กองทัพบกได้ส่งมอบพื้นที่ชุมชนบ้านไม้ลุงขนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคืนสู่ชุมชนหลังได้ร่วมกันในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มมานานกว่า1เดือนพร้อมกับการขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการฟื้นคืนพื้นที่ให้กลับมาดังเดิมได้เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันทุกหน่วยงานนะคะเพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มโดยทางกองทัพบกค่ะได้จัดพิธีส่งมอบพื้นที่บ้านไม้ลุงขนตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยมีพลโทกิตติพงษ์ชื่นใจชนแม่ทัพน้อยที่3เป็นประธานหลังจากทุกภาคส่วนเช่นมูลนิธิกระจกเงาองค์กรทำความดีอิชิตันเรือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ได้ร่วมกันนำดินโคลนออกจากบ้านของประชาชนและพื้นที่สาธารณะทั้งถนนสายหลักสายรองตรอกซอยระยะทาง 11.5 กิโลเมตรรวม7ชุมชน819หลังคาเรือนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับบรรยากาศในพิธีส่งมอบมีกำลังพลทหารจิตอาสาและตัวแทนประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยมีชาวบ้านและผู้สูงอายุทำพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อมือเพื่อขอบคุณอำลาและอวยพรก่อนที่จะถอนกำลังออกจากพื้นที่หลังจากกองทัพบกได้จัดกำลังพล996นายจากทหาร27หน่วยและนำยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูจนสามารถกู้คืนสภาพบ้านพักอาศัยได้ทั้งหมด 2,324 หลังคาเรือนพร้อมช่วยซ่อมแซมปรับปรุงอุดกั้นผนังกั้นแม่น้ำสายได้สำเร็จค่ะเป็นครั้งแรกนะของการที่เราทำงานในการฟื้นฟูสภาพภายหลังน้ำท่วมที่มีโคนหนานะครับโคนหนาถึงประมาณเข่านะครับถึงประมาณเข่าในบางจุดก็ถึงประมาณขาหรือเอวนะครับในแต่ละบ้านเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยนะต้องบอกว่า2เมตรกว่านะครับเราต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายซึ่งการทำงานเครือข่ายเรามีหลากหลายในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะภาคเอกชนทีม CP อาสาของเรานะครับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับอันนี้เหนียวแน่นทำงานร่วมกับกองทัพบกมาโดยตลอดแล้วก็เรียกว่าปิดทองหลังพระก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นทีมงานของ CP อาสานี่แหละครับเป็นหมัดเด็ดที่ช่วยกองทัพบกในการที่ฟื้นคืนสภาพนะครับเก็บตกงานต่างๆนะครับจนสำเร็จสมบูรณ์ครับขอบคุณทุกทีมทุกหน่วยงานที่มาช่วยทีม CP ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทำงานสุดยอดอย่างนี้เลย CPขณะที่นายสิทธิศักดิ์อินใจคำปลัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้เตรียมวางแผนในการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือมีทั้งจังหวัดเองมีทั้งท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็มีให้เป้าหมายให้พาณิชย์จังหวัดมาทำกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของอำเภอเองก็มีแผนจะจัดงานกาชาดครับงานกาชาดให้อย่างน้อยก็คือการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ขาดรายได้ในช่วงที่ผ่านมาก็เท่าที่คุยกันเบื้องต้นก็คือจะจัดวันที่22พฤศจิกาถึง1ธันวาโดยเราจะมีจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ร้านค้าที่เขาได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยมาจำหน่ายฟรีรวมถึงการจัดกิจกรรมรื่นเริงให้คืนความสุขให้กับให้พี่น้องไม่สายที่เครียดกันมาตั้งแต่กันยานะครับก็ได้ผ่อนคลายกันบ้างนะครับก็จัดงานกาชาดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานชาติพันธุ์ของเทศบาลอีก10วัน10คืนนะครับแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานในเรื่องของด้านธุรกิจเนี่ยอาจจะเข้ามาส่งเสริมเห็นประสานมาอีกหลายหน่วยงานครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าวันไหนกิจกรรมอะไร
สำหรับภารกิจในการฟื้นฟูแม่สายได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายหน่วยงานโดยเครือ CP และกลุ่มธุรกิจในเครือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมช่วยเหลือนับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มจนถึงช่วงของการฟื้นฟูตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้สนับสนุนถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารวัตถุดิบอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้เครื่องปรุงข้าวสารไข่ไก่ให้หลายโรงครัวค่ะเช่นโรงครัวพระราชทานโรงครัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรงครัวมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบอาหารกล่องปรุงสุกนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่จิตอาสาขณะที่ภารกิจภายหลังน้ำลดเครือ CP ยังคงสนับสนุนรถบรรทุกและเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถตักดินโคลนรถบรรทุกน้ำสะอาดพร้อม CP อาสาจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมจำกัดได้เข้าฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนไปแล้วกว่า40หลังรวมทั้งพื้นที่สาธารณะทำให้ประชาชนได้กลับเข้าพักอาศัยตามปกติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาครับเครือ CP ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภายใต้การนำของท่านประธานกรรมการเครือ CP คุณสุภกิจเจรวนนท์นะครับเราได้ใช้ศักยภาพของเครือ CP ที่มีอยู่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเรายังมีการสนับสนุนโรงครัวพระราชทานโรงครัวของมูลนิธิต่างๆรวมทั้งโรงครัวของทางชุมชนนะครับในการสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้ในวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับภายใต้การนำของท่านประธานคณะผู้บริหารคุณสุภชัยเจรวนนท์นะครับเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตหลังน้ำท่วมโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายนอกจากนั้นนะครับเรายังได้มีการรับสมัคร CP อาสานะครับซึ่งเป็นพนักงานในเครือ CP เองที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูบ้านของกลุ่มเปราะบางเราขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอำเภอแม่สายทุกท่านนะครับอยากให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขให้อย่างเร็วที่สุดขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยนำโดยพลตรีอนุมาตพินิจชอบผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมทั้งภาคเอกชนเครือ CP และกลุ่มธุรกิจในเครือร่วมส่งมอบพื้นที่หลังปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางชุมชนบ้านเกาะทรายให้กับนายธนวัฒน์ธีรัตนชัยผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะทรายหมู่ที่7อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยประชาชนในพื้นที่ได้ทำพิธีบายสีสู่ขวัญผูกแขนให้กับทหารทุกเหล่าทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาภาคประชาชนพร้อมทั้งขอบคุณและอวยพรให้ผู้ที่เสียสละทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยค่ะก็ขอชื่นชมแล้วก็ร่วมขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะคะที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยและใช้ชีวิตได้ตามปกติกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ